โหราศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วมาเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์อย่างไรดาราศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่ดูดวงดาวดวงดาวอยู่บนท้องฟ้ามันมาเกี่ยวกันอย่างเช่นคนเกิดราศีพฤษภเขาก็บอกว่ามันอยู่ในจักรราศีอยู่ในราศีราหูและก็เป็นธาตุดินมันเกี่ยวข้องกันราศีพฤษภใช้สีเขียวอยู่ในนบดวงดาวคือจริงๆแล้วราหูนี่มันไม่ได้จัดอยู่ในดวงดาวนะแต่ก็มาเกี่ยวข้องกันนี่เห็นไหมถ้าดาวก็มีตั้งแต่ดาวอะไรพลูโตเนปจูนพลูโตดาวเกตดาวจันทร์ราหูก็มันเป็นสิ่งมืดมนราศีจะพูดกันบ่อยๆว่าราหูอมจันทร์แล้วก็ใช้สีเขียวเขียวส่องสีเขียวและเกี่ยวกับธาตุธาตุก็มีทั้งหมด4ธาตุเป็นแม่ธาตุมีธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟดินลมน้ำไฟถ้าจะเริ่มมันจะเริ่มที่ธาตุไฟก่อนธาตุไฟมันก็สีมันก็จะแดงๆใช่ไหมธาตุไฟนี่ถ้าเป็นราศีเมษก็ใช้โกเมนราศีของธาตุไฟถ้าเป็นราศีสิงห์ก็จะใช้เพทายสีออกส้มแล้วมีธาตุไฟมันมีอีกธาตุไฟราศีธนูก็เป็นธาตุไฟแต่ก็ออกสีเหลืองเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับการทำนายทายทักอยู่ในวิชาโหราศาสตร์